เดี๋ยวจะมาบอกวิธีการถอดปุ่มวอลลุ่มสำหรับกิบสันนะครับตัวนี้เห็นน้องๆถามกันมานะว่าถอดยังไงลองดูแล้วกันนะปกติตัวนี้ผมใช้วอลลุ่มเป็นลูกเต๋านะเสียบตัวนี้อยู่แต่ตัวนี้มันต้องใช้สกรูไลขันแต่ถ้าเป็นวอลลุ่มปกติอย่างนี้เราก็สามารถถอดได้ง่ายได้เลยใช้ผ้าอย่างนี้นะครับสอดเข้าไปในวอลลุ่มบิดวอลลุ่มให้แบบมาทางขวานะครับปิดพอผ้าสอดเสร็จแล้วก็ดึงปุ๊บแค่นี้เองง่ายดายใช่ไหมนี่เอาผ้าสอดนะครับเอาผ้าสอดในวอลลุ่มแล้วเราก็ดึงปุ๊บแค่นี้เราก็จะเปลี่ยนวอลลุ่มได้ง่ายดายแล้วครับสวัสดีครับ